สวัสดีครับวันนี้ประเด็นของรายการเกมที่อยากจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของพ่อลูกใน NBA เอาไปโยงกับข่าวของทางเลบรอนเจมส์กับบรอนนี่เจมส์นะครับแม้ว่าทั้งคู่นั้นเพิ่งจะได้ลงเล่นร่วมกันในฐานะของพ่อลูกคู่แรกในประวัติศาสตร์แต่มันยังเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องนะครับต้องรอว่าในอนาคตข้างหน้าบรอนนี่จะมีเส้นทางของเขาในรูปแบบไหนจะสามารถได้ติดทีมแข่งในฤดูกาลปกติมากน้อยเพียงใดเราไปย้อนอดีตดูพวกบรรดาพ่อลูกดังๆของ NBA กันนะครับว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจบ้างซึ่งแน่นอนถ้าเราพูดถึงเรื่องของพ่อลูกแล้วก็ต้องนึกถึงตระกูลของเคอรี่นี่แหละครับเดลเคอรี่เซฟเฟนเคอรี่แล้วก็เซฟเคอรี่โดยทั้ง3คนเนี่ยคำจำกัดความของตระกูลนี้คือความแม่นเดลเคอรี่เนี่ยเล่นอยู่ใน NBA ถึง16ฤดูกาลเลยนะครับแล้วก็เคยได้รางวัลเป็นตัวสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีเมื่อซีซั่น 1993-94 แล้วก็เขายิงระดับ3แต้มลงแบบ 40% เป็นอย่างน้อยเนี่ยอยู่ถึง9ปีด้วยกันรวมทั้งที่เคยแม่นที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อช่วงซีซั่น 98-99 ตอนนั้นลงไปถึง 47.6% แม่นที่สุดในลีกเลยนะครับแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขายังเป็นคนที่ลงแข่งให้กับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์มากสุดยิง2คะแนนลงให้กับฮอร์เน็ตส์มากที่สุดและไอ้ช่วงที่เขาอยู่ที่นั่นอยู่ยาวนานเลยนะครับอยู่ทั้ง9ปีเนี่ยก็มักจะพาลูกชาย2คนสเตฟานกับเซธเนี่ยไปตุ้มเตี้ยมอยู่เท่านั้นอยู่บ่อยๆแล้วท้ายที่สุดลูกชายทั้งคู่นั้นก็มากลายมาเป็นตัวมือปืนในวงการ NBA ได้เลยอย่างเซธเนี่ยเข้ามาในลีกตั้งแต่ปี2013นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยยิง3แต้มลงต่ำกว่า 40% เพียงแค่หนเดียวแค่นั้นเองส่วนอย่างสเตฟานนะครับเข้ามาในลีกเมื่อปี2009รวมแล้ว14ปีแล้วก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปเนี่ยสเตฟานยิง3แต้มต่ำกว่า 40% เพียงแค่2ครั้งแค่นั้นเองแล้วก็แน่นอนในตระกูลเนี้ยก็ต้องบอกว่าเชฟเคอรี่หรือสเตฟานเคอรี่คือลูกชายที่ดังที่สุดประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะได้มาถึง4แชมป์ติดออลสตาร์ไปทั้งหมดถึง10สมัยนะครับติดทีมยอดเยี่ยม NBA 10ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็น MVP อีก2หนในฐานะของผู้เล่น Golden State Warriors เมื่อปี2022นะครับทางฝากของสเตฟานเนี่ยกลายมาเป็นตัวที่ยิง3แต้มลงมากที่สุดตลอดการของลีกด้วยเขากับน้องชายเนี่ยเคยดวลกันนะครับใน NBA All-Star เมื่อปี2019นะครับตอนนั้นเล่นกันที่ชาร์ลอตต์ก็เป็นบ้านของทั้งคู่ในสมัยเด็กเนี่ยแหละปรากฏว่าเซฟเฟนเคอรี่นั้นจบเป็นอันดับที่2นะครับในการยิง3คะแนนส่วนเซฟนั้นไม่ได้ผ่านในการแข่งรอบแรกส่วนพ่อลูกอีกคู่หนึ่งที่ควรจะต้องพูดถึงกันก็คือโจไบรอันกับโคบี้ไบรอันนี่แหละครับโจไบรอันเนี่ยหลายคนก็คงรู้ว่าเขาเองเคยมาคุมบาสเกตบอลทีมชาติไทยเรามาก่อนด้วยซ้ำไปเขาเองเนี่ยก็เคยเป็นอดีตผู้เล่นของ NBA อยู่8ฤดูกาลด้วยกันนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ย Warriors เป็นทีมที่ draftแต่ว่าทางซิกเซอร์เอาตัวเข้าไปในการเทรดนะครับก่อนเปิดฤดูกาลเขาอยู่ที่นั่นเนี่ย4ปีแล้วก็อยู่ในชุดที่เข้าชิง NBA เมื่อปี1977นะครับแล้วก็ไปอยู่กับซานดิเอโกคริปเปอร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเอาไอ้คริปเปอร์อีก3ฤดูกาลท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปอยู่กับฮิวสตันร็อกเก็ตส์ก่อนที่จะต้องไปตะลอนอยู่ที่ฝรั่งเศสกับอิตาลีซึ่งที่นั่นแหละเขาก็ได้ปลูกฝังความเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องภาษาต่างชาตินะครับให้กับโคบี้ในสมัยเด็กส่วนโคบี้เองเนี่ยโดนดราฟต์อันดับที่13นะครับโดยชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์แต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าทางฮอร์เนตส์เนี่ยดราฟต์มาโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่มีทางที่จะเล่นให้กับทางฮอร์เนตส์แน่เมื่อปี1996นะครับสุดท้ายเลเกอร์ก็เอาเขาไปครอง20ปีนะครับที่โคบี้อยู่กับทางเลเกอร์ก็สร้างตำนานต่างๆมากมายได้แชมป์ไปทั้งหมดถึง5สมัยนะครับติดออลสตาร์ไปทั้งหมด18ครั้งด้วยกันแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยม NBA อีก11หนมาถึงพ่อลูกคู่อื่นๆกันบ้างครับก็มีริกแบร์รี่กับเบนแบร์รี่ริกแบร์รี่นี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เคยอยู่ทั้งลีก ABA กับลีก NBA นะครับสไตล์ของเขาเนี่ยถ้าใครเคยเห็นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชุลุทศแบบเขาเรียกว่าลูกควักกะปิซึ่งในวงการปัจจุบันนี้ไม่มีใครเล่นกันแล้วทั้งนั้นที่มันเป็นท่าในการยิงโทษที่แม่นนะเขาติดออลสตาร์12ครั้งเลยนะครับ
แล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะสามารถที่จะทำคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยๆ20แต้มนะครับได้12จาก14ซีซั่นแล้วช่วงที่เขาพีคสุดเนี่ยก็คือฤดูกาล 1966-67 ครับทำไปถึงเฉลี่ยใน35แต้มด้วยกันส่วนเบนบารี่ลูกชายนะครับก็ถือว่าเล่นในวงการเนี่ยนานจริง14ฤดูกาลได้2แชมป์ด้วยกับสเปอร์แต่เส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวสำรองก็จะอยู่ในชุดที่สเปอร์เป็นแชมป์ปี2005ตอนนั้นน่ะลงเล่นไป24นาทีแล้วก็ปี2007ก็จะลงเล่นอยู่ที่ 11.8 นาทีด้วยกันคู่ต่อมาครับไมเคิลทอมสันกับเคลย์ทอมสันไมเคิลทอมสันนี่เป็นผู้เล่นที่เกิดต่างชาติคนแรกเลยนะครับที่ถูกดราฟต์อันดับ1เมื่อปี1978เขาอยู่กับPortland Trail Blazers อยู่ตั้ง8ปีเลยนะครับแล้วโดนเทรดไปสเปอร์แล้วก็ท้ายที่สุดไปอยู่กับ Lakers ที่นั่นเนี่ยเขาได้2แชมป์กับ Lakers ปี88ปี89ในฐานะของตัวสำรองคาริมอับดุลจาบาร์แล้วก็รีไทร์ไปเมื่อปี1991ส่วนทางลูกชายครับเคลย์ทอมสันก็เล่นจนเกือบมาถึงท้ายอาชีพกับ Warriors ทีมเดียวเลยนะครับได้ไป4แชมป์แล้วก็ได้ไปทั้งหมดอีก5โอสตาร์นะครับที่เขาติดทีมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นคนที่ยิง3คะแนนลงระดับท็อป10ของประวัติศาสตร์ NBA แต่พ่อเนี่ยเคยยิง3แต้มนะครับตลอดอาชีพ NBA ลงเพียงแค่ลูกเดียวแล้วก็นอกจากนี้นะครับคู่นี้พ่อลูกทอมสันเนี่ยถือได้ว่าเป็นเพียงแค่1ใน5คู่พ่อลูกที่ได้แชมป์ NBA ด้วยนะครับคู่ต่อมาก็เป็นทิมฮาร์ดเวย์คนพ่อและคนลูกเลยนะครับคนลูกเขาจะเรียกว่าจูเนียโดยทางทีมฮาร์ดเวย์คุณพ่อเนี่ยจะขึ้นชื่อในเรื่องของครอสโอเวอร์เลี้ยงบอลเก่งมากติดออลสตาร์ไป5สมัยนะครับแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของ NBA อีก1ครั้งด้วยกันผลงานของเขาในการที่ทำแต้มเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวนะอย่างน้อยๆ20คะแนนทำเอาไว้5จาก13ปีช่วงที่ดังเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอยู่ในชุดรัน TMC อ่ะครับของ Golden State Warriors เมื่อต้นยุค90ที่เกมบุกดุดันมากแล้วก็ขณะที่ทีมฮาร์ดเวย์นะครับก็มาในฐานะของตัวผู้เล่นที่ประมาณสักเกรด B เห็นจะได้ทำประมาณค่าเฉลี่ยสัก10แต้มเป็นอย่างน้อยเนี่ยได้9จาก10ฤดูกาลแรกในลีกนะครับแล้วก็คู่ต่อมาก็จะเป็นบิลวอลตันกับลุควอลตันคู่นี้ก็ถือว่าเก่งกาจบิลวอลตันนี่ดังตั้งแต่อยู่คอลเลจละแล้วก็มาประสบความสำเร็จใน NBA ได้ไป2แชมป์จาก10ปีนะครับเฉลี่ยก็18แต้ม15รีบาวด์ 3.4 บล็อกในสมัยตอนที่เบรเซอร์เป็นแชมป์เมื่อปี1977แล้วก็ถือว่าเป็นอีก1ชุดในฐานะตัวสำรองที่สำคัญตอนที่บอสตันเซลติกเป็นแชมป์เมื่อปี1986ด้วยส่วนลูกชายเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นนักบาสที่มีสมองที่ดีมากนะครับเล่นอยู่ในลีกทั้งหมด10ปีแล้วก็อยู่ในฐานะของตัวสำรองชุดเลเกอร์ได้แชมป์2สมัยแต่เส้นทางการเป็นโค้ชนั้นน่าผิดหวังนะครับสำหรับทางลูกบอตันคู่ต่อมาครับแกรี่เพย์ตันกับลูกชายเขาก็คือแกรี่เพย์ตันที่2 The Grove ทางแกรี่เพย์ตันเนี่ยก็อยู่ในลีกถึง17ปีแล้วก็ติดออลสตาร์ไป9สมัยนะครับติดทีมยอดเยี่ยม NBA เช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยครับเขาอยู่ในชุดของ Miami Heat ตอนเป็นแชมป์เมื่อปี2006ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นได้เล่นอยู่แค่23เกมแต่ก็ได้ลงเฉลี่ยอยู่ประมาณ24นาทีก็โอเคล่ะขณะที่แกรี่เพย์ตันไม่ดังเท่านะครับแต่ก็เป็นสำรองในการที่ใช้เกมป้องกันของเขาเนี่ยนะครับที่อยู่ใน NBA ได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับเขายังอยู่ในชุดแชมป์ของ Warriors เมื่อปี2022ด้วยครับปิดท้ายคู่พ่อลูกนี่ก็คงจะต้องพูดถึงอาร์วีดัฟซาบอนิสกับโดมาทัสซาบอนิสนะครับโดยทางฝากของอาร์วีดัฟซาบอนิสน่าเสียดายที่ว่าเขามาเล่นอยู่ใน NBA 7ปีสุดท้ายในอาชีพเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นอาร์วีดัฟที่อยู่ในสภาพที่ตัวใหญ่อ้วนกว่าในสมัยที่พวกเคยรุ่งเรืองตอนที่อยู่กับสหภาพโซเวียตแต่ตอนนั้นเนี่ยโลกมันมีสงครามเย็นแล้วก็ทางสหภาพโซเวียตก็จะไม่ยอมให้ซาบอนิสนั้นมาเล่นใน NBA นะครับแล้วเขาเองก็หลายๆคนก็พูดนะว่าโดนทางสหภาพโซเวียตนั้นทำลายร่างกายไปจนกระทั่งแทบไม่เหลืออะไรแล้วล่ะก็ถึงได้ปล่อยให้เข้าสู่ใน NBA นี่ขนาดแทบไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเขายังมากลายเป็นเซ็นเตอร์หนึ่งในสุดยอดของทีมเบรเซอร์ในช่วงปลายยุค90ต่อในต้นยุค2000เลยแล้วก็ DNA การจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมเนี่ยก็ส่งต่อมาที่ลูกชายครับโดมาทัสซาบอนิส
ซึ่งก็ติด All Star ถึงตอนนี้3สมัยแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยม NBA 1ครั้งด้วยกันซีซั่นที่แล้วนะครับสำหรับโดมาทัสโซบานิสเนี่ยก็ทำเฉลี่ยอยู่ที่ 19.4 คะแนนครับแล้วก็รีบาวด์มากสุดในลีก 13.7 ครั้งกับ 8.2 แอสซิสต์นั่นก็คือเรื่องราวของบรรดาพ่อลูกใน NBA ซึ่งพ่อก็ดังลูกก็ถือว่าไม่ขี้เหร่มาเล่าสู่กันฟังเราต้องรอดูนะครับว่าอนาคตของบรอนนี่เจมส์เนี่ยไม่ต้องเอาแบบขนาดได้สักครึ่งหนึ่งของพ่อแล้วครับเอาแค่ว่าอยู่ในวงการ NBA ได้สัก 4-5 ปีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาน่าจะประสบสำเร็จแล้วผู้เป็นพ่อนี่ก็น่าจะพอใจทีเดียวไปดูกันว่าอนาคตข้างหน้าบรอนนี่จะได้ลงสตาร์ทไม่ต้องเป็นสตาร์ทหรอกได้ลงคู่กับพ่อของเขาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นจะเป็นข่าวใหญ่แน่นอนนะครับเมื่อเปิดฤดูกาลของ NBA ที่จะเริ่มต้นในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วครับ